นข้างถนนใช่เจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ถ้าดูสุดที่คืนค่ะทางสปีชชั่นแนลทวิชชั่น691ค่ะใช่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์ไงจะแปลกใจทำไมทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของรถสวยเครื่องเสียงดีประมาณแอร์เย็นเพลงเพราะงานซาวสวยคุณภาพเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเครื่องเสียงรถยนต์เอ็กซ์ซาวจะพาคุณผู้ชมมาดูในแบบสไตล์เบาๆใสๆไม่เบาไม่ใสนะอ๋อหรอดูจากข้างหลังรถเรียงรายแบบลูกค้าเขาเยอะมากเขาจะมีเวลาสัมภาษณ์กับเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยอย่าเสียงดังไปเพราะว่าก่อนจะไปสัมภาษณ์เขาไปดูช่วงนี้ก่อนดีกว่าอ๋อปกสวยๆค่ะจากนิตยสารซาวโมบิลยมรุ่นนี้ที่มิราดออดิโอซีวิก FC ไปดูว่าทั้งหมดที่แบบแป้งพูดมาเรื่องราวเป็นยังไงด้านในค่ะBut as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the sea.อยู่กับสาวรับเชิญของเราเรียบร้อยแล้วเฮียราวิโรจน์ อังสิริวัฒนาจากมิลานสวัสดีค่ะพ่อใหญ่แห่งมิลานใหญ่กว่านี้ในมิลานไม่มีแล้วไม่หนุ่มน้อยไม่น้อยนะคะเฮียหนุ่มเหลือน้อยคือกิจการเฮียใหญ่มากไงมันเริ่มจะใหญ่ขึ้นดูนั่นก็ต้องความแน่นใหญ่ดูความแน่นของลูกค้าในวันนี้ค่ะโอ้ใช่แบบรถเต็มร้านเลยเดี๋ยวไม่มีที่จะจอดคือหลายคนที่เรียกร้องมาบอกว่าทำไมช่วงนี้มิลาดหายไปมิลาดหายไปจากงานเยอะจัดคือบอกเลยว่าหาตัวจับยากมากผู้ชายคนนี้ตายแล้ววันนี้เราเอามาให้สมความตั้งใจที่คุณเรียกร้องกันแล้วคันด้านหลังนี้เองนะคะรถคันนี้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคะเฮียคันนี้เป็น Honda Civic รุ่น FC ครับแล้วก็เป็นเครื่อง 1.5 ตัวท็อปอันนี้รถลูกค้าหรือรถร้านรถลูกค้ารถลูกค้าแล้วรถคันนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรบ้างอะคะรถคันนี้นี่คือเขาเรียกว่า เรามาคุยกับเจ้าของรถเลยอะเจ้าของรถเขาต้องการความสเปเชียลทั้งภาพและเสียงนะครับสเปเชียลที่ว่ายังไงอะคือภาพชัดเสียงดีอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะต้องเหนือกว่าชาวบ้านเขาเหนือกว่าชาวบ้านหมายถึงว่ารถเดิมๆทำอะไรไม่ได้รถฉันจะต้องทำได้นี่ป่ะประมาณนั้นรถเดิมๆเสียงแบบนี้รถฉันจะต้องเสียงดีกว่ารถคนอื่นถูกต้องจำกัดงบประมาณไหมครับมีงบประมาณเกี่ยวข้องด้วยครับก็ที่นี่เราเดี๋ยวนี้เราทำงานคุ้มราคาอยู่แล้วไม่แพงเกินไปแล้วก็เขาเรียกว่าเอาไปคุยที่คุณภาพมากกว่านะครับจ่ายเท่านี้ได้แค่ไหนโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงั้นเรามาดูดีกว่าว่าระบบรถคันนี้ค่ะระบบเอาเรื่องของระบบเสียงก่อนเล็กใหญ่ขนาดไหนคะที่เฮียวางไว้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบค่อนข้างใหญ่ครับแต่ว่าเป็นระบบไบแอมไบแอมก็คือว่าวันนี้เราต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตลาดทุกวันนี้เขาเน้นเรื่องความเป็นเดิมๆคันนี้เนี่ยคือต้องยอมรับว่าผมเห็นแล้วมันไม่ธรรมดามันมีความสวยงามอยู่คือเขาเล่นระบบไบแอมนะครับแล้วก็เน้นงานซาวนะครับแบบโชว์ได้สวยงามนะครับแล้วก็รวมถึงว่าที่สำคัญคือฟังแล้วมีความมันอะเบสหนักเล้าใจเดี๋ยวๆๆแต่ปกติอะช่วงเนี้ยถ้าย้อนกลับไปปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเรื่องของการนำเทรนด์เรื่องเทคโนโลยีของมิลาดเลยครับว่าพอพูดถึงมิลาดเนี่ยจะรู้สึกถึงเทคโนโลยีอะไรที่มันใหม่ๆอะไรอย่างนี้รถคันนี้นอกจากระบบเสียงแล้วมีกลิ่นอายความเป็นเทคโนโลยีอะไรเข้าไปไม่งั้นเราไม่เอามาออกวันนี้หรอกนั่นน่ะสิอันนี้มันจะเสียชื่อมิลาดหรือเปล่าถ้ามาแต่เสียงเนี่ยมีอะไรเด็ดคะเขาเรียกรถ Honda รุ่นนี้ผมใช้เวลาวิจัยมากกว่า3เดือนคือเทคโนโลยีอันนี้ก็คือว่ารถรุ่นนี้มันจะเปลี่ยนจอไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะจอเปลี่ยนไม่ได้จะเป็นแบรนด์สวยๆมาอยู่แล้วคือต้องใช้เดิมๆเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเล่นอะไรไม่ได้เลยเล่นได้แต่เพลงอ๋อคือฟังเพลงแผ่นอย่างเดียวนะคะแล้วก็แถมมีแผ่นที่ใช่ไหมแผ่นที่ใช้งานยากอีกคือเข้าใจยากเสียแต่ว่าอันนี้ครับวันนี้เราทำให้จอเดิมๆเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android ได้โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะหนูบอกแล้วว่าถ้าเรามาเนี่ยเราจะต้องเจอเทคโนโลยีแบบนี้ที่มิลานแน่นอนเพราะงั้นเสียชื่อเฉพาะเทคโนโลยีหมดแล้วเพิ่มเข้าไปยังไงต้องอดใจต้องอดใจเดี๋ยวเราเข้ามารู้จัก
ระบบเสียงกันก่อนแต่ตอนนี้คือเรื่องของจอเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นไฮไลท์เลยหนูเชื่อว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วก็อย่าเพิ่งย้ายไปไหนเพราะใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เตรียมดูให้ดีเลยรับรองว่าคุณจะได้จอใหม่ที่เทคโนโลยีล้ำกว่ารถคันไหนๆที่เขาใช้อยู่ในท้องตลาดตอนนี้เรามาดูซิสเต็มดีกว่าเนาะเรามาดูเรื่องเสียงกันก่อนเฮียวางระบบเสียงอะไรไปบ้างระบบคันนี้ก็เริ่มจากการที่ว่าใช้โปรเซสเซอร์เพราะว่าจอเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะจะให้เสียงดีขึ้นวันนี้ต้องยอมรับว่าตลาดโปรเซสเซอร์เนี่ยมีความสำคัญมากใช่นะครับแล้วเราก็ใช้โปรเซสเซอร์ที่แบบว่าวันนี้เข้าถึงง่ายเล่นง่ายๆราคาไม่แพงเป็นโปรเซสเซอร์ยี่ห้อ Venom นะครับ Venom นะครับคำว่าง่ายหมายว่า1มันเล็กไม่เกะกะเก็บซ่อนได้2ก็คือมีหน้าจอเอามาให้กดใช้งานจากคนใช้เองเนี่ยกดเล่นง่ายๆได้เลยหนูเห็นเล็กมากแล้วก็วางไว้ใต้เบาะบริเวณคนขับใช่ครับซ่อนไว้ใต้ผมแล้วความรายละเอียดอะไรมันเจ๋งขนาดไหนคะตัวรายละเอียดมันครบเลยครับก็คือว่าเปิดคอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมก็ดูง่ายค่ะนะครับก็เห็นอีควอไลเซอร์ที่ง่ายทำอะไรเมนที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับ1ง่ายต่อการปรับจูนของร้านค้า2ง่ายต่อการใช้งานจริงของยูเซอร์ด้วยใช่ครับแล้วเรื่องเสียงมีผลมั้ยคะที่สำคัญที่ผมชอบตัวนี้มากเพราะว่าเท่าที่ผมเคยลองมาเนี่ยในงบประมาณเนี่ยตัวโปสเตอร์ตัวนี้มีเสียงที่เป็นอนาล็อกมากเสียงไม่ดิจิตอลไงอนาล็อกเนี่ยก็เหมือนกับผู้หญิงนะครับที่ดูแล้วไม่ต้องปรุงแต่งอะไรสวยตามธรรมชาติเรียกหรอเรียกหรอเรียกหรอประมาณนั้นเลยครับครับตบหมก3ทีไม่เรียกธรรมชาติยะแหมอันนี้เปรียบเทียบง่ายไหมโอเคเข้าถึงง่ายนะคือเห็นแล้วโอ้โหสวยใสดูแล้วธรรมชาตินั่นแหละแล้วถ้าเป็นดิจิตอลนะคะผู้ชายจะชอบนะผู้ชายจะยิ้มกันใหญ่มาถัดจากโปรเซสเซอร์ค่ะเป็นอะไรคะจากโปรเซสเซอร์ไปเนี่ยก็จะไปที่ power ampเพราะแอมก็จะมีอยู่ตัวขับกลางแหลมเนี่ยเป็นยี่ห้อ NXS ของญี่ปุ่นตัวนี้เป็นแอมรุ่นใหญ่ของเขาซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่มาจากญี่ปุ่นก็ผมมองแล้วว่าซุ้มเสียงดีมีความสงัดแล้วก็เขาเรียกว่ารายละเอียดออกมาครบหมดนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่มีนอยส์แอมที่เป็นดิจิตอลของแอมรุ่นนี้นะครับนอยส์ฟอลไม่ค่อยมีก็บอกได้ว่ามันตัวนี้มันแมชมากกับฟอนต์เดิมๆเพราะว่าฟอนที่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่พอผ่านเข้าโปรเซอร์เนี่ยน้อยเสียเยอะนะครับพอผ่านแอมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความสงัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงรบกวนหรืออะไรที่มันรอบๆตัวโน้ตที่มันจะได้ยินทำให้เรารู้สึกบรรยากาศของการฟังเพลงไม่ดีเนี่ยอันนี้จะช่วยได้จะดีขึ้นเลยจะดีขึ้นเลยแล้วอันนี้ขับตัวไหนอะไรยังไงคะแอมตัวนี้ก็จะขับกลางแหลมหน้าหลังนะครับกลางแหลมตัวนี้นะครับเขาผมมองว่าอย่างนี้คือเป็นตัวที่ทำมาเพื่อแมทกับรถคันนี้พอดีเลยเพราะว่าเป็นลำโพงแยกชิ้นเมอร์คิวรี่รุ่น C62นะครับลำโพงเสียงกลางนี่เป็นเหล็กหล่อสวิตเตอร์เป็น28มิลซึ่งสวิตเตอร์ของมันเนี่ยเข้าโพะพอดีกับช่องของหูช้างของรถที่มาเลยคือเดิมไม่ได้ทำเพิ่มเนี่ยหรอคะเข้าโพะพอดีอะค่ะคือเขาเรียกว่าดีไซน์ของสวิตเตอร์ตัวนี้ผมดูแล้วทำมาได้ค่อนข้างลงตัวกับรถหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Jazz Mazda 2อะไรพวกเนี้ยใส่ได้เลยคือเราเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมว่าคือเราไม่ต้องไปทำเสาทำอะไรอันนี้สามารถวางเข้าไปได้เลยคือเอาของเก่าออกเอาของเราเอา Mercury ตัวนี้ลงไปได้เลยแล้วที่สำคัญคือมันเป็นขอบอลูมิเนียมแล้วทำให้รถดูหรูหราขึ้นด้วยดูงามดูเท่แต่ทำไมเพราะว่าข้างนอกก็ดูแบบว่าเขาก็จะเท่ๆเนาะสไตล์ดูๆหน่อยแต่ทำไมเฮียเอามาแมทช์ระหว่าง Mercury กับแอมตัวนี้แอมตัวนี้เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าเน้นเรื่องดิจิตอลนะครับแต่ว่าอย่างอื่นนะ Mercury หมดมาคู่หน้าเป็นแยกชิ้น Mercury แล้วตัวเสียงกลางเป็นยังไงบ้างคะของ Mercury เสียงกลางก็เป็นเหล็กหล่อนะครับ Voice Coil ก็ทำมาขนาดนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือเรื่อง Mid Bass อยู่แล้วนะครับเพราะต้องบอกว่าคันนี้เจ้าของนี่เป็นวัยรุ่นนะครับดูจากรถก็รู้ค่ะใครดูภายในการตกแต่งดูจากเพลง EDM นะคะเมื่อกี้โอ้ยอินสแตนท์ไหนไงเปิดสนุกเลยเปิดฟินเลยค่ะเปิดรูปแฟนเขาในรถด้วยหรือเปล่ามีแล้วหรอแย่จังแย่จัง
มาลงแล้วค่ะจะต้องมีอะไรใส่ใจเป็นพิเศษสำหรับรถคันนี้มั้ยว่าเวลาติดตั้งอ่ะยังไงบ้างเรื่องของลำโพงโอเคพอดีอันนี้เราทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วลืมพูดไปก็คือรถที่ติดกับเราเนี่ยการทำฐานเนี่ยเราก็เน้นอย่างพิเศษอยู่แล้วถ้าไปดูถึงน็อตเลยนะครับน็อตผมก็เน้นน็อตชนิดที่ว่าไม่ใช่น็อตเกลียวปล่อยที่สักพักจะหลุดเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือมีติดแผ่นแดมเมอร์คิวรีด้วยติด2ชั้นนอกในนะครับคือเราช่วยเซตให้อย่างนี้อยู่แล้วละเอียดแล้วเป็นแผ่นแดมตัวใหม่ด้วยนะเป็นแผ่นแดมรุ่นใหม่ที่เป็นสีทองแดงซึ่งแผ่นแดมตัวนี้จุดขายของมันก็คือว่าไม่เกิดไอระเหยเพราะบ้านเราอากาศร้อนใช่ใช่ใช่ก็เห็นไหมรถเข้าไปคันไหนบางคันลูกแสบตาใช่แล้วเราก็จะเหม็นเหมือนกลิ่นยางมะตอยอันนี้จะไม่เป็นแล้วที่สำคัญคือน้ำหนักเบาเพราะว่าเบากว่ารุ่นเดิมๆที่เป็นดำๆยางมะตอยถูกต้องครับแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิมเพราะแผ่นแดมเท่าที่จับมาก็ค่อนข้างหนักขนาดแล้วเรื่องการแบบว่าอากาศบ้านเราร้อนอ่ะถ้าเป็นแผ่นแดมรุ่นเดิมๆอ่ะที่เป็นแบบดำๆอะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่ได้ว่านะพอมันตั้งฉากเนี้ยแล้วพอมันร้อนมันก็ไหลใช่ไหมมันก็เปลี่ยนรูปและอันเนี้ยเป็นไหมคะเหมือนซิลิโคนพี่แป้งเลยเปลี่ยนรูปมันจะไหลเขาไม่ใช่ทำน้องอยู่แก่แก่เปลี่ยนรู้สึกว่าเช็คจะไม่ออกหรือยังไงเงินเดือนทำไมต้องว่าพี่แป้งอย่างนี้พี่คุกกี้ถัดจากลำโพงคู่หน้ามีคู่ไหนอีกไหมคะแล้วก็มีคู่หลังเนี่ยก็เข้าช่องเดิมเหมือนกันก็เป็น Mercury รุ่น C60 ก็บอดี้ก็จะเหมือนกับคู่หน้าเลยเพียงว่าเป็นลำโพงที่เป็นมีทวิตเตอร์รวมอยู่ในตัวเป็นแกนร่วมว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปเจาะรถให้มันดูเสียหายอะไรนะครับชิ้นเดียวจบแล้วที่สำคัญข้างหลังครับก็จะเป็นการตีตู้แบนพาสอะคริลิกกระจกใสแล้วก็ใสซับของ Mercury ครับรุ่นเหล็กหล่อรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าตอบโจทย์เรื่องแนวหนักลึกอยู่แล้วกี่นิ้วครับซับโดนไปตัวนี้10นิ้ว10นิ้ว2ดอกเลยอ่ะ10นิ้วพอครับเพราะว่าซับคู่นี้ที่2เดือนก่อนที่สิงคโปร์อ่ะก็คว้าแชมป์ ESQL มาใส่รถเบนซ์ด้วยนะรถเบนซ์นั้นรถแบบไฮโซแต่ไปแข่งแนวดังอ่ะรถได้ที่1อ่ะเพราะฉะนั้นก็การันตีแต่ว่าถ้าพูดถึงซับของ Mercury ก็จะเป็นแบบว่านุ่มลึกหนักลึกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะป้าแป้งเห็นเวลาที่อยู่ในสนามแข่งสไตล์หนุ่มสุขุมสุขุมแต่ดุดันสุขุมแต่ทรงพลังสุขุมแต่ถึงใจโอเคสุขุมค่ะถึงเลยอ่ะเฮ้ยแล้วแอมล่ะคะที่ใช้ขับสตาร์บูเปอร์เป็นแอมตัวนี้ก็ต้องใช้ Mercury ครับ Mercury ตัวนี้เป็นรุ่น MGR 1500แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใหญ่1500นี่ตัวไม่ใหญ่เหรอคะตัวไม่ใหญ่1500ตัวประมาณไหนคะหนูยังไม่เห็นเท่านี้เองประมาณนี้เดี๋ยวนี้แอมนี่ปกติ5จะแบบแล้วตอนนี้แอมยิ่งทำยิ่งเล็กลงเรื่อยๆอีกหน่อยจะต้องแบบเป็นแนวแบบว่าเหมือนเจมบอนด์อะกระเป๋าเจมบอนด์เปิดมามีทุกอย่างครบเซตเสียบแจ็คปึ๊บฟังเพลงได้เลยอะสักแป๊บอาจจะดีไม่ดีเริ่มบางลงสลิมลงแป๊บว่าอีกหน่อยจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะโอ้โหทำไมมันเล็กลงขนาดนี้มาเข้าถึงงานซาวที่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของมิราบเหมือนกันคือพูดถึงถ้าสมมติถ่ายรูปเฉพาะงานซาวเชื่อเลยว่าคนคอเครื่องเสียงรู้เลยว่างานนี้งานใครอันนี้เป็นคอนเซปต์ยังไงสำหรับเรื่องของงานซาวคะคันนี้แนวเขาเรียกว่าดุดันนะครับดุดันแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีซ่อนก็มีสีสันหน่อยนะครับต้อนตามแนวของเราเลยครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราก็ชอบเล่นเขาเรียกว่าเป็นแนวสีแบบทูโทนอ่ะแบบว่าดูแล้วดุอ่ะรถคันนี้เพราะปกติเราก็จะเน้นอลูมิเนียมเยอะใช่ไหมแต่คันนี้เนี่ยเรามองว่ารถมันดูดุละข้างหลังเราก็ดีไซน์ให้มันดูแล้วเป็นสีดำหมดเลยแต่ว่าที่มีแสงเนี่ยจะเป็นสีพิเศษสีตามแชคเตอร์ของร้านเราสีน้ำเงินเนี่ยใช่เพราะว่าเป็นน้ำเงินเดียวกับโลโก้เลยเนาะถูกต้องแล้วก็ดูแห่งน้องที่พนักที่เปิดออกมาแล้วแสงมันลอดออกมาด้านหลังไปด้านหลังใช่แล้วเห็นซับบ้าพี่แป้งสวยดูลึกสวยดีอ่ะงานซาวแบบนี้ถ้าแยกเฉพาะงานซาวแพงไหมคะอันนี้เป็นความรู้สึกถ้าทำตู้ทำงานประมาณนี้นะครับผมมองว่าก็อย่างน้อยก็ต้องมีสัก 4-50,000 ก็ราคาประมาณนี้นะที่น้องแม่งถามมาหลายๆที่ไม่ได้แพงกว่าหรือว่าเดี๋ยวจะเห็นร้านใหญ่มากใหญ่กว่าจะแพงกว่าจะแพงก็ราคาประมาณนี้นะถ้างานเข้ามาคุยก่อนคุยกับเฮียดีไม่ดีดีลดราคาอีกแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าเราสอดแทรกเนื้อในความแข็งแรงหรือแม้ตู้แล้วก็ดีไซน์จากเขาเรียกว่าจากความวิชาการกัน
คือเรามีพวกสูตรมีการคำนวณมีหลักการไม่ใช่ว่าตีสุ่มมั่วถูกต้องครับคือไม่ใช่ตี3ตู้ทิ้ง4ตู้นั่งฟังเอาไม่ใช่ทิ้งอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือป้าแป้งถึงบอกตลอดเวลาว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มารวมกันอยู่เพราะฉะนั้นจะใช้ศิลป์อย่างเดียวก็ไม่ได้ใช้ศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่พอแล้วจะต้องปนกันแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของคนที่ติดตั้งมันถึงจะออกมาได้อย่างลงตัวเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่หนูจะได้ดูหน้าจอ Android ใช่นี่รอนานแล้วรออยู่หน้าจอ Android ไม่ใช่ของเธอของลูกค้าก็มันใหม่ก็มันแบบอันนั้นอ่ะอยากเห็นกันละทดอยู่อยากเห็นแล้วเขาเก็บตังค์ซื้อรถรุ่นนี้เก็บตังค์ซื้อรถรุ่นนี้อย่างที่ไม่ดีก็จะจีบเจ้าของรถต้องตบก่อนมาย้ายเจ้าของรถไปแต่เทคโนโลยีเดี๋ยวหนูกับเฮียแล้วก็หนูด้วยไปไหมไปด้วยไปด้วยหนูก็ไปด้วยเข้าไปดูในรถกันดูซิว่ารถ Civic SC คันแรกกับระบบปฏิบัติการ Android จะเป็นยังไงจากฝีมือของนิรอด Audio ไปชมค่ะสัญญาว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาดูระบบปฏิบัติการ Android ในรถ Civic X4 คันแรกของประเทศไทยโอ้โหมันทั้งอลังการงานเดียวอันนี้คือจอเดิมจอเดิมครับคือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยสวยอุ๊ยอันเดิมดูเดิมจอเดิมทำอะไรได้บ้างอะคะจอเดิมเห็นมั้ยก็จะมีแผนที่นำทางมีบลูทูธมีออดิโอเท่านั้นเองจะดูหนังอะไรก็จะไม่มีนะครับก็ไว้ใช้งานหลักๆ ก็โทรศัพท์คุยนำทางด้วยแล้วก็ฟังเพลงนะครับแล้วดูหนังได้ไหมไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้แล้วเขามีมอนิเตอร์มาทำไมเนาะน่าจะให้ทัชสกรีนง่ายขึ้นแต่ว่าแผนที่เองเนี่ยก็จะค้นพบว่ารายละเอียดก็ยังไม่เยอะมากผมลองใช้ดูแล้วก็แผนที่ดูงูปลามากอ่ะดูยากเนาะทั้งทางแบบว่าแต่แผนที่ทุกวันนี้เราใช้อะไรกันนะGoogle Map ใช่ไหมง่ายสุดแล้วนะใช่มีเสียงพูดจังแถมยังรู้ด้วยว่ารถติดหรือเปล่าด้วยใช่ไหมใช่มันเพิ่มเข้าไปได้ไงคะก็ที่ผมบอกครับว่าวันนี้เราสามารถจะทำระบบอินเทอร์เฟสนะอินเทอร์เฟสของเราต้องบอกว่าเราก็เป็นเจ้าแรกที่ทำมานานแล้วว่าอินเทอร์เฟสของเราเนี่ยตอนนี้รวม Android ระบบ Android เข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ในรถยุโรปทั้งหมดเนี่ยถ้าเราได้ติดตามเพจของมิลาจะรู้ว่าเบนซ์ BM Porsche รถสปอร์ตหรูทั้งหลายแหละเนี่ยเราจะติดระบบ Android ได้หมดละใช่เพราะส่วนใหญ่อะเขากลัวนี่ไงพวกวารันตีหมดใช่ไหม BMI อะไรพวกนี้หมดของเราง่ายมากครับแค่เขาเรียก Plug and Play นะแล้วในที่สุดเราก็พัฒนามาจนถึงจอรถ Civic ตัวนี้ได้สำเร็จนะครับ Plug and Play ก็คือเสียบปุ๊บเสียบของเดิมใช้ได้เลยแล้วสมมุติว่าเราจะไม่ถ้าไปตัววงสวิตอะไรเราไม่มีตัดต่อไม่มีวุ่นวายกับระบบไฟอะไรเขาสวิตก็ไม่ก็เขาอยู่หน้านี้ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงถูกไหมถ้าเกิดเราถอดตัวที่เฮียใส่เข้าไปก็คือก็จะเป็นเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะแต่ซีวิกตัวนี้ยิ่งง่ายเข้าอีกเพราะไม่ต้องถอดเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเดิมๆเลยเห็นไหมคือเขาแยกเลยอะว่าเนี่ยอันนี้ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือของเดิมของซีวิคแล้วถ้าเราเป็นของใหม่อะคะเราทำยังไงเป็นของใหม่เดี๋ยวดูนะครับใช่เราซีวิคเปลี่ยนไปเป็น Android ที่พวงมาลัยนะผมกดปุ่มแช่ไว้นิดนึงหูคอนโทรลพวงมาลัยด้วยเหรอคะเห็นไหมเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนโทรศัพท์มือถือมันเหมือนไอแพดเลยเขาเรียกว่าเหมือนกับระบบมือถือ Android ทั้งหมดเลยเป็นแท็บเล็ตพูดง่ายว่าตอนนี้ก็เหมือนเอาแท็บเล็ตมาตั้งไว้จริงจริงจริงเหมือนแท็บเล็ตเดี๋ยวเราเข้าทำอะไรไปแล้วอันที่แน่ๆเราเห็นแน่ๆคือ YouTube ใช่ไหม YouTube เล่นได้นะจุ๊บแอปที่แบบเล่นเพลงฟังเพลงที่จุ๊บเดี๋ยวนี้มันมีจัดเป็นอัลบั้มไงอันนี้มันสะดวกง่ายขึ้นด้วยอันนี้เอาอันแรกก่อนเลยนะเอาแบบเท่ๆเลยนะซึ่งที่อื่นยังไม่มีแน่นอนอันนี้เท่เลยจ้ะคือระบบทอล์ก OBD ก็คือว่าสั่งงานด้วยเสียงเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่คืออะไรอ่ะเราจะสามารถรู้การทำงานของเครื่องยนต์ของรถคันนี้ผ่านหน้าจอตัวนี้เลยเดี๋ยวเหมือนพวกเกตวัดแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเรารู้อะไรได้บ้างไหนตรงไหนผมกดแอปนี้นะครับ OBD กดปุ๊บหน้าจอผมกดเข้าไปต่อปุ๊บมีเกตวัดเลย
อุ้ยเก๋เลื่อนได้ด้วยอ่ะอุ้ยเราไม่ต้องไปติดเกตเพิ่มแล้วว่ะใช่แล้วคนขายเกตทำไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กดเฮียนะเดี๋ยวนี้มันไปโชว์เกตการ์นะดูแล้วนี่มันวัดจากอะไรคำนวณจากอะไรระบบของเราเนี่ยมันจะลิงก์เพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าในระบบรถยนต์เนี่ยใช้ระบบเขาเรียกว่า CAN bus ซึ่งเป็นสายคำสั่งอยู่แล้วพอใส่กล่องนี้ไปปุ๊บมันก็จะเรียนรู้เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเขาเรียกมีกล่องพิเศษอีกอันนึงต่อเพิ่มด้วยอันนี้เป็นออปชันครับใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างถ้าใครอยากได้แบบว่าได้ศักยภาพแบบรถแต่งที่เขาวัดกันที่มีเกียรติเยอะๆแต่ว่าไม่ได้อยากได้อารมณ์รถแต่งเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแบบนี้ก็สะดวกดีไม่เอาไว้เรียนเขาเรียกผู้หญิงควรใช้ผู้หญิงควรรู้ว่าหม้อน้ำจะหมดไหมเครื่องร้อนไปไหมใช่แบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าน้ำมันจะหมดหรือเปล่าผู้หญิงบางทีแบบว่าแต่งหน้าไงเปิดไฟทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแบตหมดเร็วๆก็ไม่รู้จะได้รู้ตัวก่อนแบตหมดได้เนาะน้ำมันเครื่องพองไหมใช่น้ำมันแบบว่าต้องดูสถานะแรงม้าจริงๆได้เลยนะแรงม้าตัวนี้เมื่อกี้เห็นสปีดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะใช่ไหมโอ้นี่เจ๋งจริงๆแล้วเราออกไปนะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่ทุกคนชอบเนี่ยก็คือเรามาดูก่อน YouTube นะYouTube ใช้ได้แน่นอน Entertainment หลายแล้วที่สำคัญนะเดี๋ยวเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เพราะเราขับรถเนี่ยเราเสียเวลาใช่ไหมอยากดูหนังเรื่องอะไรว่ามาตอนนี้โดเรมอนพูดดังๆนิดนึงนะเพราะน้องโอ๊บอยู่ไอ้น้องยกยุงอยู่ด้านหลังต้องพูดภาษาไทยเขาฟังภาษาไทยโดเรมอนนะกำลังทำงานแล้วก็ประมวลแล้วก็พิมพ์ให้เราเฮ้ยเหมือนในโทรศัพท์เลยเนาะโดเรมอนมาโดเรมอนมาแล้วดูได้เลยดูได้เลยมาจะได้ไหมอันนี้เราต้องติดไมค์ใช่ไหมอันนี้เขาก็จะมีไมค์มาให้แล้วที่คือที่สำคัญคือออกระบบเสียงดีๆในรถแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะมา YouTube ได้ละ YouTube สั่งงานด้วยเสียงได้ละทีนี้เรายังมีไฮไลท์2อันนะครับคือเราง่ายๆนะเอานี้ก่อน Google Map Google Map เนี่ยได้โทรศัพท์เราเลยมั้ยหลักๆแล้วใช้งานง่ายด้วยง่ายนะสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยใครที่มาที่ด้วยเสียงได้ด้วยหรอใช่งั้นมีปุ่มไมค์ใครที่มาที่ Mirage Audio ไม่เป็นนะครับพูดง่ายกดไปเลยแล้วพูดว่า Mirage Audio เห็นไหมมาเลยอ่ะแล้วเขาก็นำทางเราเลยเหรอเนี่ยมาเลยมาถึงสำนักงานใหญ่ได้เลยคือไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์แล้วก็ปลอดภัยแล้วเราสังเกตไหมว่าภาพชัดมากใช่เพราะว่าที่เราเสียเวลาตรงนี้เพราะว่ากล่องเราเนี่ยทำ resolution เนี่ยให้แมทกับจอตัวนี้เลยครับภาพนี่จะคมคลิปใช่หนูจะบอกว่าภาพคมมากไม่แตกเลยอ่ะเหมือน HD เหมือนพวกน้องเป็นพวก HD แบบว่าแล้วสีเสริมมันแบบรายละเอียดของความอิ่มของสีความคมชัดคอนทราสต์ของสีค่อนข้างชัดเหมือนในโทรศัพท์เลยใช่เฮียคะแล้วนี่ใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะคะทุกยี่ห้อเฮียมีรองรับกี่รุ่นแล้วกล่องจริงๆตอนนี้ก็เยอะมากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าน่าจะเป็นรถปี2015ขึ้นมาปี2015ขึ้นมามาสด้าผมก็ได้หมดแล้วฟอร์ดเห็นฟอร์ดนะฟอร์ดเอเวอเรสต์ใช่ครับนะครับแล้วก็คือมันจะออกมินิไงฮอนด้าฮอนด้ามินิไม่ได้อยู่แล้วมินิได้เลยก็เขาถึงบอกไงว่าเฮียถึงบอกไงว่ารถปี2015ขึ้นมาได้แล้วแล้วก็รถยุโรปอะไรพวกนี้ได้แต่แล้วเสียใจจังบิทเทิลเป็นดินเดียวหรือจะเปลี่ยนเป็นสองทีนี้เดี๋ยวอีกอันนึงอันนี้ Google Map แล้วนะเราไปไหนใช่เราก็ใช้ Google Map คราวนี้ง่ายเลยค่ะสำคัญคือเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใช่เราส่งงานด้วยเสียงอ่ะทีนี้มาดูอีกไฮไลท์นึงนะครับก็คือว่ารถทุกคันเดี๋ยวนี้นิยมมีเลอร์ลิงค์ใช่มือถือปุ๊บขึ้นหน้าจอต้องลิงก์กับหน้าจอได้ตอนนี้ทำอะไรต้องเกี่ยวกับมือถือนี่ทำได้เหมือนกันนะครับกดฟังก์ชันเขามีกดปึ้งกดปุ๊บเขาเรียก Easy Connect นะครับปุ๊บอยากได้อ่ะหรือหนูจะเปลี่ยนจอเปลี่ยนรอแป๊บนึงนะมันจะลิงก์กันละเราเปลี่ยนฟอนต์ดีมั้ยระบบเสียงเราดีอยู่แล้วอ่ะถูกกันก็เป็นมิเรอร์ลิงก์เลยนะขึ้นมาเลยมิเรอร์ลิงก์เหมือนเลยอ่ะทีนี้ดูนิดนึงคือมิเรอร์ลิงก์ทุกยี่ห้อเนี่ยมันก็คือต้องมิเรอร์ตรงนี้หน้าจอตรงนี้ใช่มั้ยคอนโทรลไม่ได้ทีนี้คันนี้นะเราวางเราชาร์จแบตไว้ตั้งไว้เลยเราสั่งอย่างนี้นะสั่งงานที่หน้าจอได้เลยเนี่ยเล่นไม่อยากกดได้ด้วยหรอคะเนี่ย
นี่ฮะเห็นมั้ยฮะเจ๋งอ่ะแล้ว Facebook อ่ะหนูอยากเห็น Facebook ขึ้นมากดปุ๊บนี่ Facebook มายังไม่เคยเห็นทันสกรีนกับไอ้นี่กับหน้าจอคือมอนิเตอร์คือเราสั่งงานที่มอนิเตอร์ได้เลยอ่ะเห็นมั้ยแล้วเราก็กดปุ๊บโผล่ไปร้านเพื่อนเลยเห็นมั้ยขึ้นเต็มหน้าจอด้วยเห็นมั้ยเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอเลยอ่ะแต่มาดู Facebook มีหลายมันเหมาะกับหนูมากมันเหมาะกับหนูมากหนูพูดเลยอุ้ยหนูทำงงทำงานบนรถได้เลยอะค่ะรถไปสั่งงานด้วยเสียงตอบไลน์ลูกค้าแล้วเวลาพิมพ์ไลน์อะมันใช้ voice ได้ไหมอะใช้เสียงได้ไหมอะไรจะขี้เกียจเบอร์นั้นใช่เพราะเดี๋ยวนี้ต้องคีย์บอร์ดของไลน์มันมีแป้นให้กดไมโครโฟนแล้วเราออกมาเราลองดูเฮียอันนี้ใช้ได้จริงในชีวิตเราเหมาะมากกับไลฟ์สไตล์ของหนูใช่ไหมสมมติไลน์แม่ค้าครับขายของอินเทอร์เน็ตผมหาปะแป้งเลยนะแล้วก็พูดเลยปะแป้งเห็นไหมมันมีตัวดีแต่ว่าเราก็จะพิมพ์ได้โอเคพูดชื่อปะแป้งก็ขึ้นเลยอ่ะอย่างสมมติเราคุยอะไรติดธุระอะไรอยู่เราไลน์อย่างเงี้ยปลอดภัยแม่ค้าออนไลน์ที่ขับรถต้องมาแม่ค้าออนไลน์จะต้องมาใช้ใช่ไหมเรากดปุ๊บเนี่ยแล้วก็แทนที่โอ้โหมานั่งเขียนเนี่ยหรืออย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปเนี่ยอันตรายคือราคาเนี่ยผมบอกได้ว่าเรายังไม่เซตอัพกันจริงๆแต่ว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่เรนจ์ประมาณ 20,000 กว่าบาทอ๋อก็เท่ากับเราเปลี่ยนจอ1จอแต่ว่าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนจอแล้วก็แอดเพิ่มเดี๋ยวนะบางทีอ่ะจอ 20,000 กว่าบาทอ่ะยังทำไม่ได้มากเท่านี้เลยนะมันไม่มีครับตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าเพราะมีแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาเนี่ยยังไม่มีจออะไรที่คุณเปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยทำได้มากมันจะได้ลูกเล่นขนาดนี้โอ้โหช่องขาถือว่าเป็นอีกคือต้องคิดอีกนิดนึงนะว่าพอมีตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันได้เรื่องความปลอดภัยด้วยนะใช่เพราะคุณใช้วิธีการสั่งงานด้วยเสียงไงแล้วคุณคิดดูว่าผมเองก็เป็นคนนึงที่อย่างผมใช้ Google Map บ่อยจ้ะผมจะต้องมานั่งดูเงี้ยแล้วก็แบบเนี้ยใช่ไหมถูกไหมบางทีก็วางไว้ต้องตักต้องก้มมองอะไรอย่างเงี้ยจอดเบรกล่วงหล่นอันนี้มันขึ้นไปเลยมันจบเลยแล้วโอ้โหจอใหญ่ใช้งานง่ายเห็นแบบสะดวกด้วยถูกปะมันเอาแค่เรื่องแค่นี้มันก็คุ้มกับการที่ว่าเราลงทุนขนาดนี้แล้วใช่แล้วมันจำเป็นมากนะทุกวันนี้คนใช้ชีวิตอยู่กับรถเยอะมากจริงๆอ่ะแล้วคือเราเพิ่มเทคโนโลยีพวกนี้ที่เราต้องใช้อยู่แล้วอะแล้วก็ด้วยสมาร์ทโฟนอะเราก็ใช้อยู่ประจำอยู่แล้วใช่แล้วเราต้องใช้จริงๆแล้วเขาบวกเพิ่มก็ไปอีกอะโอ้โหคิดพูดง่ายๆไม่มีใครที่บอกว่าเขาห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแต่เชื่อไหมเวลาปฏิบัติงานจริงๆอะในชีวิตจริงอะในเวลาเราใช้ไม่มีใครไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่มีทุกคนใช้หมดเพียงแต่ว่าจ่าจะเห็นไม่เห็นเท่านั้นแหละอันนี้คือเรื่องจริงแต่มาใช้แบบนี้ปลอดภัยเราไม่ต้องจัดโทรศัพท์ด้วยขึ้นหน้าจอหมดเลยอันนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายด้วยนะอันนี้ถูกต้องโอ้โหผู้ชมค่ะถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแล้วจริงเนี่ยยังมีอีกแอปหนึ่งนะครับแต่ว่าผมพอดีว่าวันนี้เรายังไม่ลงแอปนี้มันสามารถทำแอปนี้ก็คล้ายSiriก็คือว่ากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยของ Google ใช่ไหมคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณบอกว่าไปร้านอาหารอร่อยเงี้ยคุณอะไรเขาจัดให้คุณเลยมาโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมหนูบอกแล้วว่าไฮไลท์จริงๆเรื่องเทคโนโลยียอมไหมยอมยอมยอมให้มีราดจริงๆจ้าถ้าใครสนใจมาที่ไหนอะไรยังไงเฮียฝากร้านได้เลยค่ะครับก็ถ้าสนใจระบบนี้ระบบเครื่องเสียงเนี่ยหรือว่าระบบของ Android นะครับในหน้าจอของรถยนต์เดิมๆนะครับก็มาได้เลยที่มิราชออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่นะครับเรามีพื้นที่กว้างขวางคอยดูแลรถให้ลูกค้านะครับหรือว่าจะเข้าไปจะถามตอบกันเลยนะทาง LINE ก็ได้ก็กด LINE นะครับ LINE ID นะครับมีหลาชอดิโอนะครับตัวพิมพ์เล็กติดกันเลยแล้วก็จะเจอเรานะครับมีโปรโมชั่นเขาก็ส่งให้ตลอด
พวกเราก็เป็นสมาชิกของนิลาดออดิโอกันเรียบร้อยเราจะได้รับข่าวสารกันอยู่เป็นประจำแฟนเพจนะคะเฮียในแฟนเพจมีผลงานเต็มไปหมดเลยครับก็แฟนเพจก็กดหาเลยครับว่าเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ใช่ไหมฮะแล้วก็มิลาดออดิโอเลือกตัวที่ follow เยอะสุดที่เป็นแสนแสนอะคุณผู้ชมคลิกอันนั้นอันนั้นแบบอัปเดตสวยๆผลงานตลอดเวลาคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งความทันสมัยอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวคุณอยู่ติดตัวคุณแล้วคุณก็ได้ใช้จริงๆจากมิราดออดิโอค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากๆขอบคุณค่ะตอนนี้พักกันแป๊บนึงนะคะไปดูสิ่งสวยๆงามๆจากช่วงจากนิตยสารซาโมบิลอันนี้กระซิบว่าใช้ไม่ได้ดูได้อย่างเดียวอันนี้ใช้เขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้แต่สามารถใช้ตัวเองไปดูเอ็กเกิลเถอะใช้ตาตัวเองไปดูไปดูเลยสวัสดีค่ะแป้งวิ่งนะคะวันนี้นะคะแป้งก็มาถ่ายนิตยสารซาโมบิลค่ะเล่มที่134คอลัมน์เอ็กเกิลนะคะสัดส่วนของแป้งนะคะ36 23 33ค่ะนิสัยส่วนตัวแป้งเหรอคะเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นงานน่ารักเฟรนลี่หรือว่าเฟรนลี่เฉพาะกับผู้ชายรอเล่นค่ะก็ง่ายๆนะคะคุยกับทุกคนได้ไม่เชื่อก็ลองมาพิสูจน์นะคะถ้าเปรียบตัวเองเหมือนรถอะไรล่ะคะก็อาจเป็นคูโบต้านะคะถึงจะดูไม่แพงแต่ก็แรงทุกอนูไม่เชื่อลองมากับหนูสิคะฝากผลงานกับแป้งด้วยนะคะกับนิตยสารซาโมบิลเล่มที่134กับคอลัมน์เอ็กเกิลอย่าลืมซื้อมาด้วยนะคะเป็นยังไงล่ะเทคโนโลยีจากมิราดออดิโอสมกับคำว่าเจ้าพ่อเทคโนโลยีของเครื่องเสียงติดรถยนต์มาว้าวยกให้ยกมงให้มงลงมากยกมงดิฉันก็ยกให้แต่ตอนนี้เราต้องยกมงให้กับบรรดาสปอนเซอร์อันนี้ยกให้อันนี้ยกให้18โมงเลยถูก18โมงไม่ใช่ฉันหมายถึงปริมาณมงกุฎเยอะมากเราต้องการสปอนเซอร์เพิ่มอีกเป็น18แบรนด์ว่างั้นเถอะวันขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลไพน์ขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียร์สวัสดีนะสวัสดีค่ะ